ถวที่3แถวที่4ทั้งหมดแถวตรงจัดแถวแถวที่2ยังไม่เรียบร้อยเลยอ่ะทำไมลูกขยับออกไปอีกนิดนึงแถวที่3เนี่ยออกมานิดนึงแถวที่4จัดแถวให้ดีที่ลูกอย่ามาจับเก้าอี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีมารยาทงามตามวิถีไทยกันวันนี้นะคะจะมีเพลงเด็กไทยไปไหนก็ต้องเป็นไงคะต้องมือไม้อ่อนนะคะเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงขยับไว้ขยับไว้ไงคะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้มาดูซิว่าเด็กไทยเนี่ยต้องมือไม้อ่อนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมไทยของเรานั้นนะคะจะมีเรื่องราวให้เด็กๆนั้นได้ฝึกปฏิบัติมากมายยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการอะไรคะลูกอะไรคะรัตนทานในเรื่องของมารยาทไทยในเรื่องของการอะไรลูกการไหว้นั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนเนื้อหาในเรื่องของวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการแสดงความเคารพซึ่งเรานั้นถือว่าเป็นมารยาทของคนไทยนะคะเด็กๆจะไหว้ใครบ้างไหนลองยกตัวอย่างสิเอาเลขที่2เลขที่2เลขที่2ของคุณครูมาไหมวันนี้ยืนตอบก็ได้ลูกเราจะหนูไหว้ใครบ้างไหนลองยกตัวอย่างสิไหว้ใครบ้างครับ
ไหว้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเอาเลขที่4เลขที่4ไหว้ใครอีกคะลูกเลขที่4เลขที่4มาหรือเปล่าวันนี้เราไหว้ใครอีกคะลูกไหว้คุณครูนะคะไหว้คุณครูอ่ะเลขที่7นะเลขที่7เพื่อนๆปลายทางลองช่วยกันตอบสิลูกเลขที่7มาไหมคะวันนี้ตอบสิลูกเราไหว้ใครอีกคะไหว้คุณแม่นะคะเวลาตอบเป็นไงคะใครอยากจะตอบยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูเรียกเอามือลงลูกเอามือลงนะคะปลายทางคงเห็นแล้วว่าเด็กๆอยากจะตอบมากมายมารยาทที่ดีเราไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้คุณครูรัตนทานไหว้ใครอีกนะคะลูกเมื่อกี้ยกมือแล้วไหว้พี่นะคะไหว้น้องได้ไหมได้นะคะไหว้ไหว้พี่ไหว้น้องเราถือว่าเป็นบุคคลที่นะคะเราเคารพกันพี่รับไหว้น้องน้องไหว้พี่พี่ก็รับไหว้น้องนะคะไหว้พระกราบพระไหว้พระนะคะแล้วก็คุณครูมีภาพตัวอย่างไหมเด็กๆ ดูว่าภาพนี้เขาไปทำอะไรกันล่ะ